คณะที่ปรึกษากฎหมายของกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติเตรียมเสนอให้มีการเปลี่ยนตัวทนายความชาวกัมพูชาหลังไม่ได้รับความร่วมมือในการประสานการช่วยเหลือกลุ่มคนไทยขณะที่ศาลกัมพูชาได้ไต่สวนเพิ่มเติม2คนไทยเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาการจารกรรมข้อมูลค่ะนายธานีทองภักดีอธิบดีกรมสารนิเทศในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการที่ศาลกัมพูชาได้ไต่สวนนายวีระสมความคิดและนางสาวราตรีพิพัฒนาไพบูลย์ในเช้าวันนี้ว่าเป็นกรณีของการเรียกคนไทยทั้งคู่มาชี้แจงเหตุผลในการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมขณะที่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลไม่เคยสั่งให้กลุ่มคนไทยรับสารภาพเพื่อเตรียมขอพระราชทานอภัยโทษแต่ให้พูดไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันสถานทูตไทยกัมพูชาก็ได้เตรียมล่ามให้กับนายวีระแล้วหลังนายวีระปฏิเสธที่จะให้การใดๆต่อศาลผ่านล่ามที่ศาลกรุงพนมเปญจัดไว้ให้ส่วนความคืบหน้าในทางคดีของกลุ่มคนไทย5คนที่ไม่ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มต้องรอว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีความชัดเจนในการขอประกันตัวหรือพิพากษาคดีหรือไม่และจะปรึกษาทนายความเพื่อต่อสู้คดีให้กับคนไทย2คนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มด้วยก็คงต้องปรึกษากับทนายความชาวกัมพูชาทั้ง2ท่านที่เราจัดหาไว้ว่าเขามีความต้องการเพิ่มเติมในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องทนายหรือสนับสนุนเรื่องใดๆเพิ่มเติมหรือไม่นะครับหากมีการตั้งข้อหาที่รุนแรงกว่าเดิมก็คงต้องปรึกษากับทางทนายซึ่งเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดเพราะเป็นผู้เดียวที่ได้เข้าไปในห้องไต่สวนนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ศาลทูตก็ไม่สามารถเข้าไปได้ขณะที่คณะที่ปรึกษากฎหมายของกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติซึ่งเดินทางไปที่ศาลกัมพูชาในวันนี้และยังไม่ได้พบกับกลุ่มคนไทยและทนายความชาวกัมพูชาระบุว่าจะได้พบทนายความในวันพรุ่งนี้และอาจจะขอให้เปลี่ยนตัวทนายความเพื่อประโยชน์ต่อคดีพร้อมกับยืนยันนะคะว่าขั้นตอนของศาลขณะนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลการไต่สวนโดยศาลยังไม่ได้ตั้งข้อหาเพิ่มขณะนี้นะผมยืนยันนะขณะนี้เราพยายามหาทนายที่เก่งที่สุดในประเทศกัมพูชาเนี่ยมาช่วยกันทำที่ไหนดีเราพยายามทำอยู่ตอนนี้นะแล้วเราต้องพูดเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเรารู้ไม่ได้ว่าสำนวนจริงๆเป็นอย่างไรข้อหาอะไรบ้างแต่นี่ที่เราพูดขนาดนี้นะเป็นความคาดเดาของเราเท่านั้นเองก็กำลังเดินออกมาส่วนการเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติซึ่งนำโดยนายชัยวัฒน์ สินชูวงศ์แถลงเตรียมชุมนุมใหญ่หน้าทำเนียบรัฐบาลกดดันรัฐบาลเร่งช่วยเหลือกลุ่มคนไทยซึ่งหากรัฐบาลเพิกเฉยอาจจะมีการเคลื่อนไหวไปปิดด่านอรัญญประเทศนอกจากนี้นะคะทางเครือข่ายยังได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่สำนักงานกาชาดสากลประจำประเทศไทยเพื่อขอให้ตรวจสอบและดูแลความเป็นอยู่ของกลุ่มคนไทยไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขณะที่คณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลปกป้องสิทธิและดูแลสวัสดิภาพของคนไทยที่ถูกควบคุมตัวและให้ได้รับการประกันตัวตามสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงเร่งหาข้อยุติข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาโดยเร็ว